แต่ขอกราบเรียนว่าตามที่มีข่าวสารเกี่ยวเนื่องกับการนัดประชุมพรุ่งนี้นะฮะว่าจะมีผลออกมาเป็นเสียงข้างมากข้างน้อยเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะฮะก็ขอเรียนว่าโดยกระบวนการเนี่ยยังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะฮะยังไม่ไปถึงขั้นที่จะทราบได้ว่ามติจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าขั้นตอนของการพิจารณาในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นเพียงการนำข้อมูลข่าวสารที่เรียกว่าพยานหลักฐานที่ศาลขอมาเนี่ยจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเนี่ยนะฮะได้มาแล้วเนี่ยนะมีความเพียงพอที่จะพิจารณาและเพียงพอที่จะนำไปสู่การวิจัยต่อไปได้หรือไม่นะขั้นตอนก็จะเป็นอย่างนั้นนะนั้นการที่มีข่าวในทำนองว่านะฮะจะมีการนัดอ่านคำวิจัยในอีก15วันหรืออย่างไรนั้นเนี่ยนะฮะยังไม่มีนะฮะเงื่อนไขของการนัดเวลาที่จะอ่านคำวิจัยนะฮะเพราะว่าลำดับขั้นตอนเนี่ยนะเมื่อศาลพิจารณาพยานหลักฐานที่ได้มาแล้วเนี่ยนะฮะจะมีการอภิปรายว่าอยู่ในชั้นที่พอพิจารณาได้หรือไม่ตัดสินได้หรือไม่นะฮะถ้ายังไม่พอเนี่ยในกระบวนวิธีพิจารณาเนี่ยศาลก็จำเป็นต้องแสวงหาเป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดนะเช่นขอพยานเอกสารจากบุคคลนะหรือขอให้บุคคลมาให้ถ้อยคำก็ได้หรือศาลจะขอให้หน่วยงานราชการหรือพนักงานสอบสวนนะฮะมากระทำหรือให้การอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นประโยชน์ในการพิจารณาต่อศาลก็ได้นะหรือจะดำเนินขั้นตอนในการไต่สวนด้วยก็ได้นั่นคือลำดับวิธีการในกระบวนพิจารณาตามปกติของข้อกำหนดและกฎหมายนะฮะนั้นการที่มีการกำหนดเรื่องผลการพิจารณาเป็นกี่เสียงหรือว่ากำหนดวันหนึ่งวันใดนั้นเนี่ยก็กลับเรียนว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ที่จะต้องขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือจากท่านซึ่งท่านก็ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือด้วยดีมาตลอดนะก็คือกรณีที่มีข่าวว่ามีหนังสือที่ทางท่านมีชัยอดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะฮะได้หลุดหรือรั่วไหลไปสู่สื่อโซเชียลนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องนี้ท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญนะได้ให้ความสำคัญแล้วก็มีความกังวลเป็นอย่างมากเนื่องจากนอกจากจะต้องติดตามตรวจสอบต่อไปว่าเป็นเอกสารที่มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเนี่ยนะท่านยังกังวลจากเหตุที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นนั้นแล้วก็มีการพาดพิงนะกระทบไปถึงผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆก็ทำให้ท่านเห็นว่าควรจะกลับเรียนทางสื่อมวลชนให้ทราบว่าในเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยนะทางท่านประธานนะไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ให้ดำเนินกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปนะว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรในเอกสารดังกล่าวแล้วก็ท่านก็มีความเสียใจอย่างยิ่งที่การรั่วไหลของเอกสารนั้นเนี่ยนะแม้จะยังไม่ทราบว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเนี่ยนะท่านเห็นว่ามีการกระทบต่อผู้ให้ความเห็นแล้วก็มีการพาดพิงเกี่ยวโยงไปถึงคู่ความในส่วนต่างๆของคดีด้วยเนื่องจากเอกสารที่ว่าเนี่ยเป็นการระบุว่าเป็นหนังสือให้ความเห็นของท่านมีชัยนะฮะถึงประธานศาลรัฐธรรมนูญนะซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยทางศาลได้มีการขอเอกสารขอความเห็นไปจริงนะแต่ว่าเอกสารที่รั่วไหลไปนั้นเนี่ยเนื่องจากมีการอ้างอิงว่าเป็นเอกสารที่ท่านมีชัยส่งให้ศาลนั้นก็มีความจำเป็นที่ศาลต้องตรวจสอบด้วยนะฮะกระบวนการไม่ได้มุ่งไปทางนั้นนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมาตรการต่างๆที่เรากำหนด
ควบคุมไว้ในทุกขั้นตอนนั้นเนี่ยนะฮะมันมีข้อบกพร่องที่จะทำให้เกิดเหตุเช่นนั้นได้หรือไม่นะฮะส่วนว่าจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องทีหลังนะแต่ในชั้นต้นเนี่ยการตรวจสอบเนี่ยเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับเอกสารที่อยู่ในสำนวนคดีนั้นศาลก็ต้องตรวจสอบด้วยในนี้หมายถึงในส่วนของการตรวจสอบของชั้นธุรการนะฮะตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของการพิจารณาคดี